หวัดบึงกาฬตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปลายลงมานะคะอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันนี้ท้องฟ้ายังคงมืดคลึ้มถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนซึ่งก็ส่งผลดีต่อพืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาโนนตำบลบึงกาฬอำเภอบึงกาฬทั้งข้าวโพดถั่วฝักยาวแตงกวาผักบุ้งกลับมาเขียวขจีแล้วก็ชุ่มฉ่ำจากฝนที่ตกลงมาที่สำคัญเกษตรกรไม่ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำโขงมารดแปลงผักซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้มากขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่16พฤษภาคมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นวันที่17ถึง19พฤษภาคมบริเวณตอนบนของไทยฝนจะลดลงส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะ